สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Channel Squidman.exe ครับแล้วตอนนี้ผมมากับไฟฉายจิ๋วนะครับอันเล็กนะครับแต่ว่าแรงมากๆนะครับ500ลูเมนนะครับแล้วก็ราคาก็แรงเหมือนกันนะครับตัวนี้เกือบพันนะครับซื้อมาลองดูอยากรู้นะครับนั่นก็คือไฟฉาย Nikkor Tiny 2นะครับหรือ Tiny 2นะครับตัวนี้เนี่ยมีความแรงนะครับสูงสุด500ลูเมนนะครับผมแล้วก็มีขนาดนะครับเล็กกว่ารีโมทรถอีกนะครับมีจอแสดงผลมีหลอดไฟคู่นะครับแล้วก็ชาร์จเป็น USB Type C นะครับนอกจากนี้ยังมีระบบล็อกนะครับกันคนมากดเล่นหรือเด็กมากดเล่นนะครับมีไฟสว่าง5โหมดนะครับผมเดี๋ยวลองมาดูกันว่าไฟฉายตัวนี้ทำอะไรได้บ้างครับมาดูกันครับฟีเจอร์เด่นๆของเขาเนี่ยครับก็คือเขามีไฟนะครับสว่างสุด500ลูเมนนะครับผมระยะที่ส่องหวังผลได้ไกลสุดคือ89เมตรนะครับความเข้มข้นนะครับของแสง 2,000 CD ระยะที่ impact มากๆนะครับก็คือระยะ1เมตรนะครับผมแล้วก็กันน้ำครับ IP54 จุดขายของเขานะครับที่ทำให้ผมเลือกใช้นะครับก็คือมีน้ำหนักเบามากนะครับ18กรัมนะครับ 18.8 กรัมแต่ขณะเดียวกันนะครับเรื่องความส่องสว่างเนี่ยมีตั้งแต่1ลูเมนนะครับน้อยสุดนะครับไปจนถึง500ลูเมนนะครับแล้วก็ระยะการใช้งานเนี่ยครับต่อการเปิดต่อเนื่องเนี่ยสามารถเปิดค้างไว้นะครับได้สูงสุดนะครับ1ลูเมนคือ60ชั่วโมงนะครับผม8ชั่วโมงไปถึง15นาทีนะครับ500ลูเมนอันนี้คือสามารถเปิดค้างอย่างเดียวนะครับยังไม่นับว่าเปิดจนแบตหมดนะครับผมระยะต่างๆนะครับได้ตั้งแต่6เมตรนะครับไปจนถึง89เมตรนะครับผมส่วนปุ่มใช้งานเนี่ยครับเขามีมาให้แค่2ปุ่มก็จริงนะครับแต่ว่ากว่าผมจะเรียนรู้เรื่องปุ่มนะครับและโหมดต่างๆเนี่ยโอ้โหยาวมากเลยนะครับในคู่มือส่วนของที่อยู่ในกล่องเนี่ยครับข้างในมีคู่มือนะครับคู่มือมีทุกภาษาเลยยกเว้นภาษาไทยนะครับอังกฤษจีนญี่ปุ่นอิตาลีฝรั่งเศสเกาหลีมีหมดเลยนะครับแล้วก็ใบรับประกันนะครับเป็นใบรับประกันแบบ worldwide นะครับครอบคลุมทั่วโลกอันนี้เป็นเหมือนโบรชัวร์ครับผมก็ว่าจะลองซื้อรุ่นเจ๋งๆของเขาเนี่ยมาลองใช้ดูเหมือนกันนะครับมีหลายตัวน่าสนใจมากๆแต่ว่าตัวที่เราพูดกันอยู่เนี่ยจะเป็นรุ่น Tiny 2นะครับหรือว่า Tiny 2นั่นเองแล้วก็มีห่วงคล้องพวงกุญแจนะครับอันนี้ให้มาสำหรับคล้องกับตัวไฟฉายด้านหลังนี่ครับไม่แถมสายชาร์จมาให้นะครับมีมาให้แค่นี้เลยจริงๆนะครับแล้วก็บอดี้ของตัวไฟฉายเนี่ยน่าจะเป็นพลาสติก ABS นะครับผมไม่ใช่อลูมิเนียมนะครับเท่าที่ลองสัมผัสดูเนี่ยผิวสัมผัสเขาเหมือนจะเป็นพลาสติกมากกว่าเดี๋ยวในคลิปเนี่ยเราก็จะมีสาธิตให้ดูนะครับว่าฉายไฟตอนกลางคืนเนี่ยเป็นยังไงนะครับรวมถึงฉายไฟในห้องแคบๆด้วยนะครับว่าเขาสว่างแค่ไหนในแต่ละโหมดตัวไฟฉายนะครับเขาค่อนข้างที่จะมีขนาดเล็กมากนะครับผมก็เลยต้องขออนุญาตซูมเข้าไปใกล้ๆนะครับเพราะว่าเขาเล็กกว่ารีโมทรถยนต์จริงๆนะครับเทียบกับนิ้วโป้งก็คือแบบพอๆกันเลยตัวปุ่มนะครับเขามี2ปุ่มนะครับก็คือปุ่มโหมดนะครับแล้วปุ่ม power นะครับผมแล้วก็มีหน้าจอนะครับที่แสดงผลทั้งความสว่างเวลาการใช้งานนะครับข้อมูลต่างๆแม้กระทั่งตอนชาร์จก็แสดงข้อมูลไฟที่ชาร์จด้วยครับผมด้านบนเนี่ยเขาเป็นหลอดไฟของ Osram นะครับหลอดไฟรุ่น P8 นะครับความสว่างสูงสุด500ลูเมนหลักๆนะครับก็คือเราต้องเรียนรู้การใช้งานนะเพราะว่าเรากดเปิดทันทีครั้งแรกเนี่ยมันจะไม่ขึ้นนะครับมันจะติดล็อกเบอร์2ไว้อยู่แบบนี้เลยการล็อกไฟฉายนะครับกันเด็กมาเปิดนะครับหรือว่ากันเวลาเราเก็บในกระเป๋าแล้วโดนทับแล้วไฟสว่างเองนะครับง่ายๆก็คือให้เรากดระหว่างที่เราเปิดไฟอยู่นะครับให้เรากดปุ่ม power ค้างไว้ครับค้างไว้จนมันขึ้นเบอร์1นะครับถ้าค้างเบอร์1ก็คือล็อกเบอร์1ถ้าค้างเบอร์2ก็คือล็อกเบอร์2นะครับเดี๋ยวผมล็อกเบอร์1ให้ดูก่อนนะครับกดค้างไว้แป๊บหนึ่งนะครับจะขึ้นล็อกเบอร์1กดทิ้งไว้อีกแป๊บหนึ่งจะขึ้นเบอร์2นะครับล็อกเบอร์1กับเบอร์2ต่างกันยังไงอ่ะให้ดูดีกว่าล็อกเบอร์1เนี่ยจะทำให้เรากดปุ่มเปิดไม่ได้นะครับเปิดไฟค้างไว้ไม่ได้แต่ว่าจะเปิดปุ่มโหมดนะครับค้างไว้อย่างนี้เพื่อเปิด500ลูเมนได้นะครับอันนี้คือล็อกเบอร์1ส่วนล็อกเบอร์2นะครับเขาจะล็อกทุกอย่างเลยนะครับเราจะไม่สามารถกดปุ่มอะไรได้เลยนะครับกดปุ่มโหมดค้างไว้ก็ไม่เปิดไฟนะครับ
กดปุ่ม power ก็ไม่เปิดครับอันนี้คือการเปิดแบบสุดๆเลยนะครับถ้าคนไม่รู้วิธีเปิดปลดล็อกเนี่ยก็จะเปิดไม่ได้เลยนะครับดังนั้นนะครับเราก็ต้องจำไว้ว่าเวลาจะเปิดเราต้องกดสั้นทีหนึ่งแล้วก็ยาวทีหนึ่งนะครับแบบนี้ก็จะปลดล็อกนะครับใช้งานได้ในโหมดเนี่ยเขาจะมีโหมดเดโมกับโหมดเดลี่นะครับโหมดเดโมนะครับจะเปิดไฟแต่ละอย่างเนี่ย30วินาทีเท่านั้นนะครับแล้วก็จะตัดอัตโนมัติแต่ในโหมดเดลี่นะครับจะเปิดแม็กซิมัมนะครับอย่างโหมดเบอร์1เนี่ยเปิดได้60ชั่วโมงเนี่ยเขาก็จะรันไปเลยนะครับ60ชั่วโมงนะครับไม่มีตัดแต่ถ้าเป็นเดโมเนี่ยจะได้ที่30วิทุกอย่างเลยนะครับคราวนี้เนี่ยเราจะสลับ2โหมดนี้ยังไงนะครับง่ายๆนะครับก็คือเรากด2ปุ่มค้างไว้นะครับตรงนี้นะครับปุ่ม power กับปุ่มโหมดนะครับกดค้างไว้พร้อมกันเขาก็จะสลับโหมดนะครับเป็นเดโมนะครับแบบข้างบนนะครับถ้าเรากดค้างอีกทีก็จะเป็นโหมดเดลี่นะครับก่อนจะไปถึงช่วงทดลองใช้งานจริงนะครับในแสงกลางคืนนะครับเราจะลองมาดูตรงนี้ก่อนนะครับการชาร์จนะครับตรงนี้เป็นช่อง USB นะครับเป็นซีนยางนะครับปิดกันน้ำได้ IP54 นะครับกันฝนนะครับล้างน้ำได้เวลาเสียบชาร์จเนี่ยก็เอาสาย USB Type-C นะครับเสียบเข้าไปนะครับเขาก็จะแสดงสถานะชาร์จนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ดับไปนะครับไฟตรงนี้เนี่ยจะไม่ติดตลอดครับจะติดประมาณ10วินาทีแต่ว่าตรงนี้เนี่ยครับเขาจะกระพริบตลอดนะครับว่าแสดงสถานะว่ากำลังชาร์จอยู่ระหว่างชาร์จนะครับสามารถที่จะใช้งานไปได้ด้วยนะครับแบบนี้นะครับจะเปิดโหมดไหนก็ได้หมดครับโหมดสว่างเบอร์1เบอร์2เบอร์3เบอร์4นะครับจนถึง500ลูเมนก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับถ้าเราเสียบชาร์จไว้นะครับพูดง่ายๆว่าถ้าแบตหมดจริงๆนะครับเราต้องการใช้ก็ยังสามารถใช้งานได้อยู่นั่นเองเดี๋ยวเรามาลองทดสอบนะครับการฉายไฟนะครับในตอนกลางคืนนะครับผมแล้วก็ในห้องนะครับเล็กๆดูว่าไฟแต่ละโหมดนะครับสว่างแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับตอนนี้ตี 4:25 นะครับฟ้ายังมืดอยู่โหมดแรกจะเป็นเบอร์1นะครับ1ลูเมนนะครับอันนี้สว่างน้อยสุดนะครับอย่างที่เห็นว่าส่องใกล้ๆเนี่ยได้นะครับ1ลูเมนไกลๆนะครับไกลๆประมาณสัก2เมตรข้างหน้านะครับพอได้อยู่นะครับพอเห็นว่าเป็นอะไรนะครับพอเห็นว่าเป็นหลังคานะครับผมแต่ว่าไม่ได้สว่างมากนะครับแต่ใกล้ๆเนี่ย1ลูเมนเนี่ยได้หมดนะครับเห็นเป็นระเบียงแน่นอนคือมันจะสว่างประมาณนี้นะครับ1ลูเมนก็คือสว่างเหมือนกันนะถัดมานะครับ15ลูเมนนะครับเลเวล2จะเห็นว่าส่องหลังคาเนี่ยเห็นนะครับเห็นไกลๆก็ว่ามีหลังคาอยู่นะครับแบบนี้เลยคือเห็นรอดหลังคาเนี่ยชัดนะครับ15ลูเมนก็คือเห็นชัดระเบียงนี้ก็ขาววอกไปเลยนะครับไกลๆได้นะครับประมาณ3เมตรข้างหน้าเห็นอยู่นะครับ5เมตรเนี่ยเริ่มไม่เห็นแล้วครับสาดไปถึงหลังคาตรงนู้นเนี่ยไม่เห็นเลยนะครับได้แค่นี้เองได้ประมาณ2เมตรนะครับไม่เกิน3เมตรนะครับอันนี้คือ15ลูเมนนะครับโหมดเบอร์2นะครับผมได้อยู่ถัดมาโหมดเบอร์3นะครับ65ลูเมนนะครับอ่ะลองดูนะครับ65ลูเมนสว่างแค่ไหนนะครับหลังคาคือเห็นชัดเลยนะอันนี้คือระยะ2เมตร3เมตรนี่คือเห็นชัดเกลี้ยงอยู่แล้วนะครับชัดแบบชัดแล้วนะครับรอยสกปรกอะไรเนี่ยเห็นหมดนะครับส่องไกลๆนะครับประมาณ5เมตรข้างหน้าเห็นนะครับ10เมตรเนี่ยก็พอเห็นอยู่นะครับเห็นว่าแสงมันสาดถึงนะครับแต่ว่าจะไม่ได้แบบสว่างจ้ามากครับเห็นวัตถุไกลๆนะครับอย่างเสาอากาศข้างหน้าเสาทีวีนะครับสาดไปพอจะสะท้อนกลับอยู่นะ65ลูเมนใกล้ๆก็คือสว่างวอกเลยเลเวล4 200ลูเมนอันนี้คือเริ่มเห็นว่าแสงเนี่ยพุ่งเป็นลำแล้วนะครับฝุ่นอะไรเนี่ยเห็นหมดเลยนะสาดไปนี่คือ200ลูเมนนะครับใช้ได้45นาที
ยิงใกล้นี่คือสว่างเลยนะประมาณนี้ไกลได้ไหมนะครับ10เมตร20เมตรนะครับได้หมดนะครับ200ลูเมนนี่คือเห็นหมดเลยเสาอากาศตรงนู้นนะครับสะท้อนเห็นชัดเลยนะครับว่ามีเสาอากาศทีวีอยู่20เมตรได้ไหมนะครับ20เมตรได้นะครับไกลกว่านั้นอาจจะไม่ได้นะครับประมาณนี้ได้ประมาณ25เมตรประมาณนี้500ลูเมนนะครับอันนี้ต้องกดค้างนะครับสว่างเหมือนเปิดไฟข้างบนเลยจริงๆแล้วนี่คือผมไม่ได้เปิดไฟอะไรเลยนะมันสะท้อนเพดานนะครับมาที่มือนะครับเลยเหมือนกับว่าผมเปิดไฟแต่จริงๆเนี่ยผมไม่ได้เปิดเลยนะครับอันนี้มันสะท้อนเพดานลงมาอีกทีหนึ่งลองสาดดูครับ500ลูเมนระยะ2เมตร3เมตรนี่คือสว่างจ้าเลยครับ10เมตรได้ไหมได้ครับ20เมตรได้ไหมได้สบายครับเสาอากาศเห็นชัดไหมชัดเลยโอเคแต่ว่าไฟฉายมันจะเริ่มร้อนๆหน่อยนะครับไกลถึงขนาดตึกตรงนู้นไหมนะครับก็ได้อยู่นะเทียบกับสาดนะครับกับไม่สาดนะครับแสงถึงกระจกฝั่งตรงข้ามถึงผนังฝั่งตรงข้ามอยู่แต่ไฟฉายจะร้อนมากอันนี้คือโหมด500ลูเมนนะครับใช้ได้15นาทีนะครับแสงนี่คือเป็นลำแล้วก็ถ้าอยู่ในพื้นที่แคบๆนะครับสว่างหมดเลยนะครับเหมือนกับเปิดไฟแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคือผมปิดไฟระเบียงทั้งหมดนะครับปิดไฟห้องด้วยแต่สว่างพอสมควรเลยนะครับจ้ามากคราวนี้จะมาลองแบบเปิดในห้องนะครับอันนี้คือสำหรับเวลาคนที่จะใช้ในห้องนอนนะครับในเต็นท์นะครับเวลาไปพักแรมอันนี้ผมอยู่ห่างจากกำแพงเนี่ยประมาณ3เมตรนะครับคือกำแพงห้องนอนผมเองเดี๋ยวผมจะลองเปิดนะครับเบอร์1 1ลูเมนนะครับ1ลูเมนอันนี้นะครับยิงไปเห็นไหมครับ1ลูเมนเห็นอยู่นะก็คือเห็นเตียงนะครับเห็นหมดเลยนะครับเห็นผนัง3เมตรส่องได้สบายๆนะครับไฟ1ลูเมนเนี่ยจะเปิดได้60ชั่วโมงนะครับนานมากนะครับบอกได้เลยว่าทั้งวันทั้งคืนเนี่ยสบายๆเลยพกไปเดินป่าเนี่ย60ชั่วโมงนี่คือเปิดแบบเปิดได้ทั้งคืนอ่ะได้5คืนประมาณนี้ครับเปิด12ชั่วโมงถัดมาเป็น15ลูเมน15ลูเมนนะครับส่องไปนะครับเห็นหมดนะครับหัวเตียงสบายๆนะครับเห็นเตียงเห็นห้องทุกอย่างหมดนะครับ15ลูเมนนะครับจะเปิดได้8ชั่วโมงครับเปิดใช้งานต่อเนื่องได้8ชั่วโมงถัดมาครับ65ลูเมนนะครับโหมดเบอร์3นะครับในห้องเนี่ยส่องไปเนี่ยสว่างเกินไปละนะครับรู้สึกว่ามันแอบสะท้อนตาประมาณหนึ่งเหมือนกันนะอันนี้คือโหมดเบอร์3นะครับ65ลูเมนอยู่ได้2ชั่วโมง30นาทีนะครับอันนี้เบอร์4 200ลูเมนนะครับเปิดได้45นาทีนะครับจ้ามากสบายสบายนะครับอันนี้เหลือกินเหลือใช้เลยครับ200ลูเมนนี้ผมว่าจ้าเกินไปนะครับอันไว้ส่องไกลๆดีกว่าใกล้ๆนี่ไม่ได้ใช้แน่ๆแล้วก็สุดท้ายครับ500ลูเมนนะครับกดค้างไว้ใช้ได้15นาทีครับตอนนี้เนี่ยห้องที่ปิดไฟเนี่ยเหมือนเปิดไฟเลยแค่ยิงขึ้นไปบนเพดานเท่านั้นนะครับสะท้อนลงมาเหมือนเปิดไฟยิงไปฝั่งโน้นนะครับเป็นไงบ้างจ้านะครับสว่างจ้าเลยก็คงจะเห็นภาพของการใช้งานนะครับเจ้าไฟฉายจิ๋วนะครับพกพาเล็กมากๆนะครับไนคอร์ไทนี่ทูนะครับ500ลูเมนส์นะครับผมสว่างมากนะครับแล้วก็เรื่องอายุการใช้งานเนี่ยถือว่าโหดมากๆเพราะว่าโหมด1ลูเมนเขาเนี่ยใช้งานต่อเนื่องได้ถึง60ชั่วโมงค้างไว้เลยนะครับถามว่าสว่างไหมก็อย่างที่เห็นเลยนะว่าสว่างพอที่จะใช้อ่านหนังสือได้นะครับเป็นไฟส่องในเต็นท์เนี่ยระยะประมาณ6เมตร5เมตรนะครับหรือ1เมตรได้นะครับสบายๆยิงส่องในเต็นท์เนี่ยครับ1ลูเมนเนี่ยบอกได้เลยว่าก็พอที่จะเห็นสิ่งต่างๆแล้วนะครับแต่ถ้าไม่พอก็ขยับไปเป็น15ลูเมนนะครับตัวนี้ก็จะ
สว่างขึ้นมาหน่อยนะครับอยู่ได้8ชั่วโมงต่อเนื่องนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าก็ใช้งานได้ทั้งคืนนะครับเจ้าไฟฉายจิ๋วไนคอร์ไทนี่ทูนะครับผมซื้อมาตอนนั้นเนี่ยอยู่ที่ราคา994บาทนะครับราคาก็ถือว่าเอาเรื่องเหมือนกันนะครับสำหรับไฟฉายอันเล็กๆนะครับแต่ถ้าถามว่าคุณสมบัติเขาโหดไหมนะครับก็ต้องบอกเลยว่าโหดมากนะครับทั้งเล็กนะครับแล้วก็สว่างแล้วก็ใช้ได้นานจริงนะครับแต่ราคาเนี่ยก็ตามคุณภาพของเขาเลยนะครับบางช่วงก็จะมีลดราคาไปบ้างนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์เอาไว้นะครับอันนี้ผมซื้อใน Lazada นะครับบางช่วงก็จะมีคูปองลดด้วยนะครับผมแล้วสีที่เขามีให้เลือกนะครับก็จะมีทั้งสีดำนะครับแบบที่ผมซื้อมาอันนี้นะครับสีดำแล้วอีกอันนึงก็จะเป็นสีเทานะครับมี2สีให้เลือกก็เดี๋ยวดูในลิงก์ใต้วิดีโอแล้วกันนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย